คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความก้าวหน้าในวงการอวกาศก,ก็คือวันนี้ได้เห็นชาติน้องใหม่อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ปล่อยยานโฮปขึ้นสู่อวกาศนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จซึ่งได้เห็นการร่วมมือกันของหลากหลายประเทศเพื่อที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะ ช่วงเช้าวันนี้ค่ะ4นาฬิกา58นาทีตามเวลาประเทศไทยซารัดอาหรับเอมิเรตส์ปล่อยยานโฮปขึ้นสู่อวกาศจากฐานปล่อยจรวดในญี่ปุ่นได้สำเร็จจากความร่วมมือโครงการอาวกาศของซารัดอาหรับเอมิเรตส์มหาวิทยาลัยในซารัดและญี่ปุ่นโดยมีจรวด H2A โดยปล่อยขึ้นสู่อวกาศจากศูนย์อวกาศทานงาชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น การปล่อยยานราบรื่นไปด้วยดีหลังจากต้องเลื่อนถึงสองครั้งเพราะว่าสภาพอากาศไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมในญี่ปุ่นและยานจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะภารกิจยานโฮปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตมูลค่าประมาณ6,350ล้านบาทนอกจากจะมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นยานไปถึงดาวอังคารในวาระครบรอบ50ปี ของการประกาศเอกราชของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วยังคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มากขึ้นเพื่อเป็นอีกหนทางพัฒนาเศรษฐก,กิจของประเทศนอกจากความมั่งคั่งจากการส่งออกน้ำมันนอกจากยานโฮปแล้วเดือนนี้จะมีอีก2ประเทศที่จะปล่อยยานสู่ดาวอังคารก็คือยานเทียนเวินหของจีน มีกำหนดปล่อยจรวดในวันที่23กรกฎาคมและรถสำรวจเพอร์เซวียรัของสหรัฐมีกำหนดปล่อยจรวดในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ